พ่อฉันชอบเดินเขามากปกติเราเตรียมเต็นท์ไปเตรียมอาหารไปพร้อมปิกนิกพ่อไม่สนใจว่าลูกๆจะเหนื่อยไม่เหนื่อยตอนนั้นฉันจำได้ว่าฉันอายุ10 ขวบและน้องชาย5 ขวบเวลาใกล้ถึงยอดเขาพ่อก็เริ่มยิ้มในขณะที่ลูกๆหอบกันเมื่อถึงยอดเขาพ่อบอกว่าดูสิเห็นไหมสุดยอดวิวข้างล่างสวยมากเลยน้องตอบกลับทันทีว่าถ้าวิวข้างล่างสวยขนาดนั้นทำไมไม่อยู่ข้างล่างล่ะทำไมต้องปีนเขาขึ้นมาพ่อชอบเดินเขามากปกติเราเตรียมเต็นท์ไปเตรียมอาหารไปพร้อมปิกนิกพ่อไม่สนใจว่าลูกๆจะเหนื่อยไม่เหนื่อยตอนนั้นฉันจำได้ว่าฉันอายุ10 ขวบและน้องชาย5 ขวบเวลาใกล้ถึงยอดเขาพ่อเริ่มยิ้มในขณะที่ลูกๆหอบกันเมื่อถึงยอดเขาพ่อบอกว่าดูสิเห็นไหมสุดยอดวิวข้างล่างสวยมากเลยน้องตอบกลับทันทีว่าถ้าวิวข้างล่างสวยขนาดนั้นทำไมไม่อยู่ข้างล่างล่ะทำไมต้องปีนเขาขึ้นมา